بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราก็มาสู่บทเรียนเรื่องของไซดินาดาวูดอะลัยฮิวะลานบียินาอัสสลามหรือท่านศาสดานบีดาวูดอะลัยฮิสสลามซึ่งท่านอันนี้เป็นตอนที่2ตอนที่1เสนอไปแล้วในเรียนไปแล้วในเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมไซดินาดาวูดอะลัยฮิสสลามก็เป็นหนึ่งในบรรดาศาสดาอัมบียาที่โลกรู้จักโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มอะห์ลุลกิตาบหรือว่าในศาสนาทางศาสนายะฮูดียะแล้วก็นัสรอนีแต่ว่าพวกเขารู้จักไซดินาดาวูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้รู้จักในภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนอย่างเรานี่คือความประเสริฐของอุมมัตนี้นี่คือความประเสริฐของอุมมัติมุฮัมมัดียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมื่อเกิดมา มาแล้วได้รับการเรียนรู้ได้รับศาสนาก็ได้รู้จักบุคคลที่เป็นบรรดาคนซอลเลห์วะอัฟดุลุฮุมวะฮุมอัมบียาอุวันมุรสลูนบรรดาคนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาคนซอลเลห์ทั้งปวงก็คืออัมบียาอุวันมุรสลูนเพราะว่าเราได้รับโอกาสดีที่รู้จักบรรดาอัมบียาอุวันมุรสลูนอะลัยฮิมวะอะลานบีนาอัสสลามเนี่ยในรู้จักในเนื้อแท้ของท่านในความบริสุทธิ์ของท่านไม่ได้รู้จักท่านผ่านกรอบของกระจกหรือว่าแผ่นกระจกที่หมองที่ทำให้เราเห็นท่านไม่ชัดเจนในครั้งที่แล้วก็ทวนนิดนึงว่าในบรรดาอัมบียาวันมุรสลูนเพราะยิ่งบรรดานบีที่เป็นรอซูล25ท่านเนี่ยจะมีท่านทั้งหมดกลุ่มหนึ่งที่เป็นอุลุลอัซมิบรรดานบีบรรดารอซูลที่เป็นผู้ยืนหยัดในความอาซัมคือความแน่วแน่และความแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเรียกร้องบรรดาลูกหลานอาดัมไปสู่เตาฮีดดินแลฮีตบารักวะตะอาลามีด้วยกันแต่เดิม4คนแต่ละตลาทรงตรัสให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นยึดมั่นในแนวทางของอุลุลอัซมิบรรดาศาสดาที่ยึดมั่นในความแน่วแน่มีอยู่4ท่านนั้นฟะซอรอมุฮัมมัดุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอมิสุฮุมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นอุลุลอัซมิคนที่5ในโลกนี้มี5ท่านเท่านั้นนะก็คือวะฮุมนูฮุนวะอิบรอฮีมุนวะมูซาวะอีซาวะอะลาฮาซัลกอลิฟัรรุซุลอัลลซีอุมิรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยัสบิรبما صبر الاربعه فصار محمد صلى الله عليه وسلم خامسهم เพราะฉะนั้นนบีที่เป็นอุลุลอัซมิบรรดานบีรอซูลที่เป็นผู้ยืนหยัดในอาซัมนั้นมี5ท่านท่านแรกไซยิดนานูฮ์อะลัยฮิสสลามเราเรียนแล้วนะมัสยิดวังอ้อเราเรียนแล้ววะอิบรอฮีมเรียนแล้ววะไซนามูซาเรียนเรียบร้อยแล้ววะอีซายังเหลืออยู่และเรื่องราวของไซนาอีซาอะลัยฮิสสลามสําคัญมากคือคนเมื่อประมาณ40ปี60ปี70ปีอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องราวของซัยยิดนาอีซาอะลัยฮิสสลามสำคัญแต่ยิ่งนับวันเนี่ยที่โลกเผชิญขึ้นระหว่างสังคมมุสลิมอุมมัตอิสลามกลายเป็นประหนึ่งกรรมเวลาปฏิบัติชะรีอะห์ประหนึ่งกรรมฐานไฟร้อนไว้ในมือเนี่ยเพราะการเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกกับโลกอิสลามเนี่ยตึงเครียดมากขึ้น และก็ขับเคลื่อนไปสู่จุดที่ใกล้ความใกล้การแตกหักเช่นสงครามเคลื่อนไปใกล้ซีเรียในซีเรียสงครามกลางเมืองนี่เป็นรูปแบบหนึ่งนะแต่สงครามอื่นที่จะเคลื่อนไปเนี่ยไปยังสมรภูมิในแผ่นดินซีเรียเนี่ยใกล้เข้ามาและในเวลานั้นมุสลิมไม่มีทางที่จะสู้กับกองทัพกุฟฟาร์ได้คือเวลาเราพูดกองทัพกุฟฟาร์เนี่ยคนทั่วไปมันก
็ต้องโดนมารยาทเพราะว่าบรรดากองทัพของผู้ที่ปฏิเสธฮักกุลผู้ที่ปฏิเสธสัจธรรมผู้ปฏิเสธธรรมะเนี่ยจะเผชิญหน้ากับมุสลิมและตรงนี้เองเป็นไม่ได้เลยที่มุสลิมจะสู้รบกับพวกเขาด้วยเหตุของเทคโนโลยีเห็นไหมเราเห็นไหมว่าอย่างกองทัพซัดดามเนี่ยอันนี้อาจารย์อนัสไม่ได้พูดผิดหรือถูกนะแต่กองทัพซัดดามมีความทันสมัยมากเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วแต่เวลาต้องสู้จริงๆกับกองทัพตะวันตกไม่สามารถสู้ได้ครับยิงขึ้นไปได้5กิโลเมตรแต่เขาอยู่นู่น20 30กิโลเมตรยิงลงมาเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้เลยจะต่อสู้กับพวกเขาในความสิ้นหวังดังกล่าวแต่ บรรดาคนเหล่านั้นจะต้องขับเคลื่อนในวันซุบฮ์วันรุ่งขึ้นจะต้องเคลื่อนออกไปประจันบานกับกองทัพที่เขาไม่มีทางต่อกรได้เมื่อนั้นแหละอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้มาลาอิกะห์พยุงไซดนาอีซาอะลัยฮิสสลามลงมาจากฟ้าท่านจะเห็นว่านี่คือที่มาของความตึงเครียดเสร็จแล้วเมื่อตอนนี้เราได้เห็นใช่มั้ยว่ามีบุคคลสำคัญในอะฮ์ลุลกิตาบเนี่ยเดินทางมาเยือนเมืองไทยแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อไซดนาอีซาลงมาแล้วเนี่ยศาสนาดังกล่าวจะโมคียะครับจะโมคียะอันนี้เห็นไหมถ้าศาสนานี้โมคียะอันอื่นหลุดหมดเลยครับไม่ต้องพูดถึงอันอื่นเพราะอันนี้ชัดเจนแข็งแกร่งที่สุดโดยความเป็นแมเนจเมนต์แอดมินิสเตรชันอะไรเนี่ยนะนี่แข็งแกร่งที่สุดเลยถ้าอันนี้โมคียะนะอันอื่นจะคุณจะเอาศรัทธาอะไรมาล่มหมดครับโมคียะหรือโมคะขอบคุณมากอาจารย์อาจารย์สาวคนนี้ถ้าอาจารย์ไม่มานี่ยุ่งเลยนะเนี่ยครับครับคราวหน้าอาจารย์ต้องมาด้วยนะแต่ว่าผมต้องไม่ขาดเหมือนกันท่านโมถ้าเป็นพวกของโมฆะไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือคนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ส่งไซนาอิบรอฮีมลงมาล่ะเมื่อเป็นปฐมบรรพบุรุษของทั้งยิวคริสต์และอิสลามก็ควรที่จะให้นบีอิบรอฮีมลงมาสิเป็นต้นนะจริงจะไม่เป็นยิวเป็นคริสเป็นอิสลามเลยเอาสิถูกไหมทำไมไม่เอามูซามาล่ะถ้าเรารบกับถ้าเราว่าเราขัดแย้งกับยิวเอาไซนามูซามาสิเขาจะได้จบประเทศอิสราเอลจะได้ยอมถอนตัวครับผมแม่มาต้นแต่เพราะว่าเราไม่ได้รบกับอิสราเอลอะไรมากมายหรอกครับแน่นอนวิกฤตปาเลสไตน์อ่ะแต่จำกัดพื้นที่เขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับอัฟกานิสถานไม่ได้มายุ่งอะไรกับซีเรียไม่ได้มายุ่งอะไรกับลิเบียโดยตรงนะแต่คนที่ยุ่งคืออะฮ์ลุลกิตาบที่ตามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นนบีอีซาต้องลงมาทีนี้พอนบีอีซาเสด็จลงมาแล้วท่านละหมาดในชะรีอะห์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเหลือยังไงล่ะครับและในหะดีษก็บอกท่านจะหักไม้พูดไม่ต้องพูดชัดเจนนะหักไม้สัญลักษณ์ศาสนาของเขาที่เขาแขวนไว้ตามศาสนสถานที่ปักไว้หักแล้วเอาไม้นั้นน่ะแทงไปที่สุกรอาจจะเป็นสุกรตัวแรกซึ่งมันจะกลายเป็นโดมิโนล้มไปหมดทั้งโลกครับใช่เพราะฉะนั้นอุมมัตอื่นที่ไม่ใช่อาลุนกิตาบที่ยังกินหมูอยู่เนี่ยก็จะโมฆะใช่ไหมก็จะโมฆะไปด้วยโอ้ฮารามกินไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าเป็นสัตว์แล้วก็ผมคิดว่าประการหนึ่งก็คือตอนนี้เราเห็นการถ่ายทอดสดอันนี้ผมจินตนาการนะการถ่ายทอดสดนะอาจารย์ดูสิสมมติว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยคนก็จะไปเฝ้าถึงแม้ว่าภูเขาไฟจะระเบิดก็จะมีกล้องทีวีนับ10ร้อยๆช่องไปเฝ้าดูไงแล้วถ้าหากว่าไซนาอีซาอะลัยฮิสสลามจะมาลาอิกะห์จะพยุงลงมาเนี่ยถ้ารู้ล่วงหน้าเนี่ยกล้องจะไปเฝ้าจับ CNN BBC อัลจาซีราใช่มั้ยอาจจะอะไรนะช่อง The One ไปก็ได้เลยไม่มีละครให้ดูเลยนะช่อง The One อาจจะไปเฝ้าติดตามก็ได้เพราะฉะนั้นคนทั่วโลกจะได้เห็นอาจารย์เมื่อนั้นเองนะคือปัญหาคือเราไม่ทราบว่าเราจะมีชีวิตไหมหรือว่าคนรุ่นลูกหลานเราจะมีชีวิตได้เห็นหรือไม่แต่เวลานั้นใกล้เข้ามามันกลับมายังอุลุลอัซมีมี4ท่านก็คือไซดนานูฮ์อะลัยฮิสสลามไซดนาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวะมูซาอะลัยฮิสสลามวะอีซาอะลัยฮิสสลามตอนนี้อัลลอฮ์จึงทรงตรัสว่าฟัสบิรอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ يَا مُحَمَّدُ เจ้าจงยึดเอาอะซัมคือการมีซอบัตการมีขันติธรรมเอาไว้และการที่เจ้าจะเราบัญชาให้เจ้ายึดซอบัตยึดขันติธรรมไว้นี้ไม่ใช่มีเพียงเจ้าคนเดียวในบรรดารอซูลที่เราส่งมาทั้งหมดแต่มีคนก่อนหน้าเจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงยึดสิ่งนี้ประหนึ่งบรรดาอุลุลอัซมีที่เขายึดถือมาก่อนเจ้าก็คือมีนูห์มีอิบรอฮีมมี
มีมูซาวะอีซาเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นอุลุลอัซมีคนที่5แต่แม้กระทั่งแม้ว่าไซดินาดาวูดในหัวข้อของเราจะไม่ได้เป็นอุลุลอัซมีแต่มีชื่อเสียงว่าเคร่งครัดในการละหมาดเป็นต้นนะครับเนี่ยเป็นคนที่เคร่งครัดในการละหมาดก็มาสู่ประเด็นของเราในวันนี้เลยว่า เมื่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพาบรรดาบันิอิสราเอลข้ามทะเลมาโดยอัลลอฮ์ทรงแหวกทะเลให้และพวกเขาข้ามมาได้แล้วพอตั้งกระโจมอยู่ในบริเวณที่เป็นปัจจุบันเทือกเขาตูรไซนายในจอร์แดนปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ไซนานบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปรับเตารอตแล้วเมื่อขึ้นไปรับเตารอตเนี่ยพวกเขาก็พากันสร้างอัลเอจลคือลูกวัวนบีมูซาพอลงมาก็โกรธมากแล้วก็ให้ประหารคนเหล่านั้นเสียส่วนคนที่มีส่วนในความผิดในชิริกดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ก็ทรงลงโทษไม่ให้มีโอกาสได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาพันธสัญญาที่อยู่ในอัลกุรอานเช่นเดียวกันซูเราะห์อัลบะเกาะห์ยาบันิอิสราเอลเอาฟีบิอะฮดีอูฟีบิอะฮดิกุมวะอียายะฟัตตะกูนเจ้าทั้งหลายบรรดาบันิอิสราเอลเจ้าทั้งหลายจงเติมเต็มพันธสัญญาที่กระทําไว้กับเราและเราจะเติมเต็มพันธสัญญาที่เรากระทำไว้กับเจ้าและนี่เองชื่อของพระคัมภีร์ไบเบิลน่ะจึงเป็นพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เอาไปจากในซูเราะห์บะเกาะห์นี่ใช้ร่วมกันแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าพอเดินวนเวียนจนกระทั่ง40ปีจนพวกนี้ล้มตายไปหมดแล้วเนี่ยไซนาฮารูนสิ้นชีวิตไปก่อนแล้วก็ไซนามูซายังคงชีวิตอยู่แต่ท่านไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินปาเลสไตน์เข้าไปในแผ่นดินพันธสัญญาท่านแต่งตั้งให้คนสนิทของท่านซึ่งเดินทางไปด้วยกันต่อไปหาไซนาคาดิรเนี่ยจำได้ไหมไปก็คือยูชะบินนูนให้ยูชะบินนูนเป็นนบีคนต่อไปและนำพาบันิอิสราเอลเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ประเด็นที่ควรจะที่จะสังเกตและก็จำไว้ต่อไปนี้นะซึ่ง ก็คือในเวลานั้นบันิอิสราเอลนั้นเป็นมุสลิมแต่ปาเลสไตน์นั้นเป็นมุชริกูนเป็นต้นแต่ตอนนี้กลับกันคืออิสราเอลนั้นกลายเป็นฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตะอาลายังเป็นอัลลุกิตาแต่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตะอาลาทำให้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกริ้วโกรธอยู่ตลอดแต่ปาเลสไตน์นั้นกลายเป็นอัลลุตักวาว่าอัลลุมักฟิรอแล้วก็ทำอิบาดัตอย่างมากมายนี่เป็นต้นก็เป็นเรื่องกลับกันแต่ว่าสิ่งนี้ก็กลายเป็นฟิตนะที่ทำให้อัลลุกิตาเนี่ยหลงก็คือคิดว่าตัวเองยังคงเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรอยู่วันนั้นนูอัชชาบุญมุคตาร์มินอินดิลไลตาลาเราจะเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์เลือกอยู่นี่คือความหลงเนี่ยในขณะที่ปู่ย่าตายายเราก็สู้กับฟิลิสตีนมาเราต้องยืนหยัดสู้ต่อไปไม่ผิดเราเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์เลือกสรรแต่ในขณะที่ตัวเขาเองเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธกามายาฟีสุรติอัลฟาติฮะในสุรอัลฟาติฮะใช่ไหมกัยรินมักดูบีอะไลฮิมมักดูพวกเขารู้ชรีอะมีประชาชาติที่มีชะรีอะห์ใกล้เคียงอิสลามที่สุดยะฮูดนัสรอไม่มีนายิสไม่มีฮาลาลฮารอมแม้กระทั่งการเข้าสู่วันใหม่เนี่ยมุสลิมเข้าสู่วันใหม่หลังตะวันตกดินยะฮูดเข้าสู่วันใหม่หลังตะวันตกดินนัสรอไม่รู้เรื่องนัสรอไม่มีการนับวันแบบนี้ครับเขามีการเชือดซะบีฮะเชือดฮาลาลเหมือนเรานัสรอไม่รู้เรื่องเชื่อยังไงไม่รู้เรื่องแต่ว่ายะฮูดรู้เรื่องต้นทีนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าพอเกิดยุคสมัยต่อไปนี้ซึ่งเรียนมาแล้วในครั้งที่แล้วก็คือ1เบื้องต้นเป็นยุคการปกครองเมื่อพวกเขาเข้าไปในปาเลสไตน์แล้วตั้งอาณาจักรแล้วยุคแรกก็คือยุคการปกครองโดยอัมบียาศ็อลาวาตุลลอฮ์อะไรยุคสมัยการปกครองบันิอิสราเอลด้วยอัมบียาแต่ก็บางคนก็ไม่นับเพราะว่ามีแค่ยูชะบินนูนที่เหลือก็คือเป็นยุคสมัยของกุดอดก็คือโต๊ะกอดีเป็นพวกมุฟตีอะทั้งง่ายๆบรรดากอดีใหญ่ๆเนี่ยเป็นผู้ปกครองต่อไปปกครองต่อไปหลายร้อยปีจนกระทั่ง พวกเขาถึงได้บอกว่าขอให้เรามีนบีมาปกครองเราเพราะว่าคนที่ยกทัพมาเนี่ยปาเลสไตน์พวกอมาลิกพวกฮิตไทอมอไรอัสซีเรียนล้วนแต่มีกษัตริย์นำมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีกษัตริย์ต่อสู้กับพวกเขาก็จึงได้เป็นที่มาของการมีกษัตริย์ก่อนที่จะมาสู่ไซยิดนาดาวูดอะลัยฮิสสลาม
พอเป็นยุคที่สองคือยุควงกษัตริย์ปกครองพอยุควงกษัตริย์ไปสิ้นสุดที่ ไซดินาสุไลมานอะลัยฮิสสลามลูกของดาวูดพอไซดินาสุไลมานสิ้นชีวิตวะฟาตสิ้นชีวิตอาณาจักรแตกเป็นสองเสียงเราเรียนในครั้งที่แล้วเป็นอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลและอาณาจักรใต้คือเยฮูดาที่เราเรียกเยฮูดโดยเยฮูดามีเมืองหลวงอยู่ที่เยรูซาเล็มและมีไบตุลลอห์อยู่ที่นี่ขณะที่อิสราเอลเนี่ยไปอยู่ทางเหนือไม่มีเยรูซาเล็มก็ปรากฏว่าที่ปัญหาการเมืองทำยังไงปัญหาการเมืองคือทุกคนจะต้องหันหน้าไปทางกิบลัตในเวลาละหมาดแต่ว่าพอตัวเองเป็นอาณาจักรอยู่ทางเหนือเยรูซาเล็มไปเป็นเมืองหลวงของศัตรูหรือของอีกพรรคการเมืองนึงก็ให้อุลามาเนี่ยฟัตวาว่าถ้างั้นเราขอเปลี่ยนกิบลัตเพราะฉะนั้นบรรดาพวกเยฮูดาเนี่ยเยฮูดจึงบอกว่าพวกอิสราเอลเนี่ยตกมุรตัดเพราะคุณเปลี่ยนกิบลัตนี่เป็นต้นแล้วนอกจากเปลี่ยนกิบลัตเสร็จแล้วความอารมณ์อรวยต่อเรื่องชะรีอะห์ความไม่เข้มข้นต่อเรื่องชะรีอะห์ก็เปิดประตูต่อการทำชิริกต่างๆเข้ามามากมายเริ่มมีการบูชารูปเคารพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในข้อความในคริสตศาสนาที่คนจะเรียกคนทางอาณาจักรเหนือว่าพวกซามิรีแล้วคนก็จะถามพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเราจะมุอามะลาตกับพวกซามิรีอย่างไรอาหารเขาฮาลาลไหมเขามาบ้านเราจะเลี้ยงอาหารได้ไหมเพราะเขาตรงมุรตัดกับวะฮุมกามิสลีกุฟฟาร์ปะนึงกุฟฟาร์นะปะนึงวะฮุมกามิสลีมุชริกีนพระนบีมูซาบอกก็ทำไมล่ะเขาไม่ใช่คนเหรอเขาไม่ใช่ลูกหลานอาดัมเหรอก็เป็นญาติกับเรานะลองนับญาติสิตกีก็พี่น้องกันเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ด้วยกันแต่ว่าอาณาจักรแยกออกไปพวกนี้ก็โกรธไงบอกอะไรกันเอตัวครูคนนี้มาฟัตวาให้เราไปทำดีกับกาเฟรได้ยังไงนี่เป็นที่มาความไม่พอใจอันหนึ่งบรรดาอุลามะก็พากันยืนให้เอฟซีไปถามเอฟซีก็ไปทันสมัยหน่อยนะให้เอฟซีไปถามแต่อุลามะอุลามายืนเอาพระยะฮูดเอาผ้าซาลาบันเนี่ยคุมไว้ข้างบนแล้วก็ยืนมองไม่ความไม่พอใจทีนี้ เพราะฉะนั้นทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับเริ่มกลายเป็นมุชริกีนนะแล้วก็ความเป็นมุชริกีนก็ทำให้อิมานอ่อนแอลงชนชาติที่อยู่ใกล้เคียงเช่นอามาลิกะพวกอารามีอิรัมและพวกปาเลสไตน์เนี่ยจึงเริ่มทำสงครามรุกรานพวกยะฮูดนะ พวกอิสราเอลจึงเริ่มสังหารบรรดา นบีของตนเนี่ยที่อัลกุรอานตรัสว่าถ้าหากเราส่งนบีมาแล้วก็เวลาสอนธรรมะข้อใดแล้วพวกเขาไม่พอใจพวกหนึ่งก็ฆ่าเสียพวกหนึ่งก็ทำฟิตนะพวกหนึ่งก็ปฏิเสธพวกหนึ่งก็บอกเราไม่ศรัทธาตามคำสอนของนบีพวกนี้เราศรัทธาคนก่อนคนนี้เราไม่เอาก็คือทั้งฆ่าแล้วก็ปฏิเสธทำให้อัลลอฮ์ทรงลงโทษให้พวกเขามีกษัตริย์ที่โหดร้ายปกครองนี่คือรูปแบบของอาซาบก่อนอาซาบอัลลัมบารซักและก่อนอาซาบในอาคิรัตก็คือให้พวกเขามีกษัตริย์ซอเลมพระเจ้าก็หูรีดนาทาเรนเคี่ยนตีเอามาเป็นทาสต่างๆให้พวกเขาปันประหนึ่งมีชีวิตอยู่กับฟิรอูนนี่เป็นต้นและในทุกครั้งที่บรรดาอิสราเอลออกรบนะพวกเขาก็จะแบกอัตตาบูตก็คือหีบแห่งเตารอดเตารอที่รับมาเขาใส่ไว้ในหีบนะแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทุกครั้งที่ออกรบเขาก็จะแบกหีบนี้ไปด้วยก็เรียกว่ามีเจ้าพนักงานโดยเฉพาะเลยแบกหีบนี้ไปเหมือนกับกองทัพหลวงกองทัพหน้ากองทัพหลวงกองทัพหลังนี่เป็นต้นก็จะแบกหีบนี้ออกไปด้วยว่ากอลลัลลอฮุตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะกอลละฮุมนบียุฮุมอินนาอายะตะมุลกิฮิอัยยะตีกุมุตตาบูตุฟีฮิอัสสกีนะตุนมิร็อบบิกุมวะบะกียะตุนวะบะกียะตุมมิมมาตะรกะอาลุมูซาวะอาลูฮารูนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์คือในตอนนี้เองเนี่ยพวกเขาก็บอกว่าเรารู้สิเนี่ยเดี๋ยวตะก่อนเราชนะตลอดแต่ตอนนี้เราเริ่มชนะบ้างแพ้บ้างแล้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราสังเกตดูในทางยุทธศาสตร์เนี่ยกองทัพอื่นๆเข้ามานี่มีกษัตริย์นำมานะแต่ของเราเนี่ยอะไรล่ะให้โต๊ะครูนำไปให้เมาลานานำไปแล้วก็นบีเนี่ยมีนบีเยอะมากนบีไม่ได้โดดเด่นแบบที่ในภาพลักษณ์แบบนี้ในภาพลักษณ์เราจักเป็นนบีก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันมีนบีตลอดต้น
พราะความที่พวกเขาฝ่าฝืนตลอดจึงมีนบีมาเตือนสติตลอดด้วยความกรุณาของอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอ้แล้วให้อะไรให้ต้องครูมานำทัพโอ้ต้องมีทางเสนาธิการสิต้องมีทหารต้องฝึกฝนมาจริงๆต้องคนเป็นอาชีพกษัตริย์เพราะฉะนั้นนบีของพวกเขาจึงได้บอกว่าวะกอละละหุมนบียุหุมนบีของพวกเขาในวันนั้นวันที่จะเปลี่ยนจากยุคโต๊ะครูปกครองไปสู่ยุควงกษัตริย์เนี่ยที่จะเริ่มมามีนบีดาวูดและสุไลมานเนี่ยยุคโต๊ะครูคนสุดท้ายเนี่ยนบีคนสุดท้ายที่เป็นยุคโต๊ะครูปกครองเนี่ยจึงบอกว่าเอาละเจ้าจะรู้ไหมว่าใครจะเป็นนบีของเจ้าจะมีสัญลักษณ์ก็คืออินนาอายะตะมุลกิสัญญาที่จะบอกว่าเขาจะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรบันีอิสราเอลอาณาจักรลูกหลานยาโคบอะลัยฮิสลามก็คืออายะตีกุมุตตาบูตุฟีฮิสกีนะตุนมินร็อบบิกุมวะบากียะวะบากียะตุมมินอาลิมูซามินอาลิมูซาวะอาลิฮารูนนะเพราะเขาจะสามารถได้หีบนี้คืนกลับมาคือตอนนี้พอเริ่มแพ้เนี่ยเวลาเขาออกไปรบก็เอาหีบไปด้วยแต่ครั้งหลังๆเนี่ยพวกอมาริกอปาเลสไตน์เนี่ยยึดเอาหีบไปได้โอ้โหมันเหมือนกับเสียขวัญอย่างยิ่งเหมือนกับทุกครั้งออกไปรบเนี่ยเขาจะต้องแห่เทวรูปออกไปประมาณนั้นไม่ใช่เทวรูปแล้วหีบของเตารอดเนี่ยและถ้าหากว่าเทวรูปนี้ถูกยึดไปได้อันนี้เช่นเดียวกับกองทัพเปอร์เซียกองทัพเปอร์เซียราชวงศ์ซัสนิดที่เป็นราชวงศ์สุดท้ายจะสิ้นสุดลงเนี่ยที่อิสลามจะเข้าไปผนวกดินแดนอิหร่านเนี่ยเขาจะมีธงชัยเฉลิมพลทำด้วยหนังกวาง แล้วก็ปักถ้อยคำที่เป็นประหนึ่งคำมงคลเป็นมีชัยชนะตลอดแต่ธงเนี่ยมีเงื่อนไขว่าเมื่อยกออกมาจากเทวาลัยเขาห้ามไม่ให้ตกพื้นดินหรือถูกยึดไปนี่เป็นต้นแล้วก็จะแห่ออกไปในสมรภูมิแล้วเขารบกับเฉพาะซัสนิดอย่างเดียวเนี่ยรบกับโรมันมาตั้ง500ปียังไม่นับราชวงศ์ก่อนนี้หน้านี้คืออะเคเมนิดเนี่ยก็คงคนละธงกันนะอะเคเมนิดรบกับกรีกแล้วก็แพ้อเล็กซานเดอร์แพ้กรีกเพราะฉะนั้นพอธงนี้ตกที่พื้นแล้วก็มุสลิมยึดได้ก็เสียขวัญนี่คล้ายๆกันพวกยะฮูดเวลาออกรบก็แบกตาบูตนี่ไปหีบที่ใส่เตารอดนี่ไปทีนี้ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนี่เราล่วงหน้าไปก่อนว่าพอถูกปาเลสไตน์ยึดเอาหีบนี่ไปปาเลสไตน์เขาเป็นมุชริกีนช่วงนั้นพอยึดออกไปก็เออดีแล้วมันจะได้มีเขาไม่มีของศักดิ์สิทธิ์ไว้ยีแล้วพวกนี้ก็เอาไปเก็บไว้ปรากฏว่าไม่มีใครเป็นฮาฟิสเตารอดไม่มีใครเป็นฮาฟิสเลยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอะไรบางอย่างใช่อะไรบางอย่างเนี่ยคนมีทักษะน้อยสมัยก่อนการเขียนหนังสือนี่ก็มีทักษะลำบากนะเพราะฉะนั้นคนทั้งประเทศเนี่ยจะมีคนที่เป็นอารักษ์ได้นี่เรียกว่าอัจฉริยภาพคือทุกวันนี้เห็นไหมเราคนอายุที่นั่นสักหน่อยเพราะเห็นเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้จะใช้แท็บเล็ตใช้นู่นใช้นี่กดนู่นกดนี่ซึ่งผู้ใหญ่จะดูโอ้ไปอะไรกันไปไหนตอนไหนอะไรเนี่ยมันมายังไงนะคือทักษะเนี่ยคนรุ่นนี้ก็มีทักษะเหมือนผมง่ายๆผมใช้อันนี้ไม่ได้ผมต้องใช้เมาส์ตลอดผมจะใช้นิ้วอย่างเงี้ยไม่ได้มันรู้สึกเมื่อยมือมากแล้วมันก็ไม่ไปตามที่เราต้องการอะไรก็ไม่รู้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต้องขอเมาส์หน่อยอะไรเงี้ยเวลาไปบรรยายตามโรงแรมต่างๆก็ต้องไปวิ่งหาเพราะเขาเลิกใช้กันหมดแล้วยุค AI ไปวิ่งหาเมาส์มาจากไหนก็ไม่รู้แหละเอาเมาส์มาเสียบให้นะก็เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยไม่มีใครเป็นฮาฟิซกุรอานไม่มีใครเป็นฮาฟิซเตารอดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนบีก็มีเราต้องเข้าใจนะเวลาเรียนว่าสภาพเขาเป็นยังไงคือเอางี้ง่ายๆแม้กระทั่งในสมัยไซนาอีซาอะลัยฮิสสลาม 2,000 ปีเนี่ยไม่ต้องถึงสมัยนี้ 3,000 ปีสมัยไซนานบีดาวูดนี่ 3,000 ปีก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาล400กว่าปีนี่ลำดับเวลานะแล้วไซนามูซาก่อนหน้านั้นอีกใช่ทีนี้ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าสมัยเตารอดเนี่ยพอเอาไปแล้วนี่มีใครจำเตารอดได้ก็จำกันได้คนละบทสองบทจำทางไหนได้อ้าวดีๆอายานี้จำได้แล้วก็เติมมั่งเพิ่มมั่งถูกไหมโอเคพอใช้ได้จำเรื่องได้แต่จำเนื้อนัยยะความไม่ได้ต้องจำเรื่องได้และจำนัยยะความไม่ได้แหละเวลาเล่าจึงเล่าเป็นสำนวนเหมือนอย่างกับผู้หลักผู้ใหญ่เราเล่าเรื่อง
เรื่องบรรพบุรุษแหละคนนู้นไปอยู่ตรงนู้นคนนี้ไปอยู่ตรงนี้โต๊ะคนนี้คนนี้ชั้นนี้เป็นอย่างนั้นก็จะมีเรื่องมีเกร็ดเข้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่าน อันนี้ทางวิชาการนะทางวิชาการถ้าไปอ่านเตารอดเนี่ยถ้าไปอ่านอินจีลเนี่ยที่เขาแปลพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเหมือนเรื่องเล่าไงถูกไหมเพราะฉะนั้นยากูบมีลูกต่อไปนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ตายายเล่าไงมันไม่เป็นคำแบบอายะกุรอานดูเห็นนี่เองเวลาฝรั่งมาอ่านอายะกุรอานเนี่ยก็จะบอกคืออนุสิ่งหนึ่งทำให้พวกเขามโนพร้อมทั้งอคติก็คือเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องมีปัญหาทางจิตต้องมีต่างๆหรือฟังเขามาก็มาประติดประต่อเพราะกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่เรื่องนบีนู่นโดดไปนู่นนะแล้วก็โดนกลับมาเล่าเรื่องนี้อีกแล้วก็ไปเรื่องมักพวกกุเรชอีกแล้วก็ไปอันนี้อีกอะไรไม่ได้เล่าคือความคิดไม่ได้เรียบเรียงกันมาเหมือนกับเล่าไปเหมือนกับคนอะไรหลงลืมอ่ะกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่นะโอ้โต๊ะแกเก่งมากแกทำแกงอร่อยมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นร้อห้าเพิ่งกลับมาจากยุโรปใหม่ๆเล่าไปเรื่องนี้นะก็เลยมีอันนี้ไปทีนี้โอ้โหพญาประหลนี่ท่านเป็นคนอย่างนี้เลยนะท่านดีมากท่านนู่นเอาไปเล่าเรื่องพญาประหลนี่นะสมัยปฏิวัติ207อีกแล้วนะกลับมายังโต๊ะแกก็ทำขนมนี่นะกรอบมากเลยนะกลับไปเล่าเรื่องนี้คือเขาก็บอกเอ๊ะกุรอานนี่ยังไงใช่ไหมนี่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วกุรอานคือเป็นเรื่องธรรมะธรรมะก็คือเตือนสติไม่ใช่หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ใช่หนังสืออัตตะชีวประวัติไม่ใช่ตรงไหนจะเตือนสติไงนี่ไงพระพุทธเจ้าเป็นคนทำอย่างนั้นการที่เจ้าทำอย่างนี้เนี่ยประหนึ่งที่พวกเขาพลาดมาแล้วดังที่พวกนั้นได้พลาดมาแล้วแล้วก็เป็นงี้ก็เล่าไปเรื่อยๆไงดังนั้นเมื่อไม่พลาดแล้วนะจึงกลับมาว่าชีวิตดุนยาเป็นอย่างนี้ดุนยาประหนึ่งการละเล่นเห็นไหมก็เพราะสำนวนกุรอานไม่ใช่สำนวนของหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์แต่เป็นหนังสือเทศนาเตือนสติธรรมะโอเคกลับมาอย่างเรื่องของเราทีนี้ ปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าไม่มีใครท่องเตารอดได้และเป็นบุญละเหตุที่ทำให้ศาสนาของเขาเนี่ยจึงเป็นช่องโหว่ให้คนที่รู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยเข้ามาหรือบรรดาริบบีก็คือเราเรียกว่าริบบียูเนกาซีแรปไบบรรดาแรปไบจึงได้เติมนู่นเพิ่มนี่ไงทีนี้พอหีบนี้ไปอยู่กับพวกปาเลสไตน์อามาลิกอแล้วก็บอกคนที่จะเป็นกษัตริย์เอาละหมดยุคนบีปกครองพวกเจ้าหมดยุคโต๊ะครูที่จะนำพวกเจ้าออกญิฮาดต่อไปจะเป็นกษัตริย์แต่คนจะเป็นกษัตริย์นั้นก็คือเขาจะได้รับตาบูตอันนี้ทีนี้เวลาตาบูตไปเนี่ยเขาเอาไปซ่อนศัตรูเนี่ยเอาไปซ่อนไว้และเป็นเรื่องอย่างจริงๆนะเหมือนอย่างกับที่ผมได้มีโอกาสด้วยความโปรดปรานรัตลาไปที่สกอตแลนด์ผมไปที่สกอตแลนด์ก็ไปที่ป้อมที่สกอตแลนด์เนี่ยแล้วไกด์เขาก็อธิบายเขาบอกว่าอันนี้ผมถามว่านี่ก้อนอะไรเป็นก้อนหินก้อนหินเล็กกว่านี้หน่อยสูงต่ำกว่านี้หน่อยเป็นก้อนหินประมาณครึ่งนึงเนี่ยนี่ก้อนหินอะไรเนี่ยผมก็ชอบประวัติศาสตร์นะก็ถามนู่นถามนี่เขาบอกโอ้อันนี้คือกษัตริย์สกอตแลนด์ทุกคนต้องประทับบนหินก้อนนี้ในวันครองราชสมบัติเนี่ยจะทำอะไรก็ตามจะใส่เสื้อโก้เสื้อคลุมอลังการอะไรก็ตามเป็นขนแกะขนอะไรปักดิ้นเงินดิ้นทองแล้วสวมมงกุฎทองฝังทับทิมอะไรเงี้ยนะเพชรลูกๆเลยแต่คุณจะต้องนั่งบนหินธรรมดาก้อนเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นก้อนจำลองผมก็ได้ทางเลยจะให้เขาทะเลาะกันบ้างเชื่อไปใช่ประเทศมุสลิมทะเลาะอะไรอย่างเดียวถามทำไมต้องจำลองล่ะอ๋อเพราะว่าอันจริงนั่นน่ะลอนดอนเอาไปอังกฤษเอาไปผมก็ท่านเลยบอกโอ้โหมันน่าเสียเกียรตินะแล้วก็กษัตริย์พวกคุณทำไมไม่เอาคืนล่ะไปยุ่งเขาอีกนะทำไมไม่เอาคืนล่ะลองซ้อมๆดูหน่อยแต่ฝรั่งเขานิ่งฝรั่งเขานิ่งถ้าเป็นเราก็ไปเลยเป็นเราก็ เป็นเราก็เอานั่นเลยต้องขอปืนใหญ่คืนของเขานิ่งเขาบอกว่าโอ้มิสเตอร์อานัสปล่อยมันไปเถอะมันก็แค่หินก้อนหนึ่งเห็นไหมปล่อยวางได้ด้วยโอเคหินก้อนหนึ่งโอเคแต่ก็ยังเล่าตลอดเป็นหินก้อนหนึ่งแต่ใครไปใครมาก็ต้องเล่าตลอดว่าไอ้พวกอังกฤษนะพวกบริเตนนะเอาบริเตนนะเอาเข้าไปโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็ยึดเอาหีบนี้ไปหีบเตารอดไปทีนี้คนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เนี่ยนะมีอาลามัด
ชัดๆแล้วใครล่ะเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเนี่ยแล้วฉันจะให้ใครเป็นกษัตริย์ล่ะอาจจะมีคนที่ประกาศตัวขึ้นมาปลอมๆก็ได้หรือว่าไม่ใช่ก็ได้โอ้ต้องเป็นกษัตริย์ที่อัลลอฮ์ทรงยอมรับเนี่ยใครล่ะก็บอกจะต้องมีอัลลามัดอายะตุนต่อไปนี้คืออัลลามัดอัลลามัดนั่นก็คือเขาจะได้รับตาบูตนั้นคืนเอ๊ะรับตาบูตคืนยังไงก็นี่แหละที่เป็นที่มาบางรีวายะก็บอกว่ามาลาอิกะจึงไปเอามาจากที่เขาซ่อนนะและเอามามอบให้เอามามอบคืนให้ที่เป็นอยู่ในอายะห์อื่นว่ายะฮ์มิลูฮูอัลมาลาอิกะยะฮ์มิลูนาฮูอัลมาลาอิกะซึ่งมาลาอิกะจะเป็นผู้แบกเอามาคืนให้เป็นต้นอ่ะบรรดูอิสราเอลมีชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขาเนี่ยในแต่ละครั้งได้เนี่ยด้วยบารากัตของเตารอดด้วยบารากัตของเตารอดต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นธรรมเนียมอาจารย์อนัตไม่ได้หมายความว่าคืออาจารย์ก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเช่นในแอฟริกาเหนือและในสเปนเนี่ยผู้คนเป็นมัซฮับมาลิกีทีนี้สิ่งผู้คนในมัซฮับมาลิกีต้องเข้าใจคนที่เขานับถือมากที่สุดเนี่ยหมายความไม่ใช่เหนือกว่าคุลฟาห์รอชิดีนไม่ใช่เหนือกว่านบีนะแต่ว่าที่มีความรักมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของคนในมัซฮับมาลิกีก็คืออิมามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามมาลิกเยอะแยะนั่งเรียนที่มะดีนะห์เนี่ยกระจายไปอยู่ลิเบียไปอยู่อัลญะซาอิรอัลจีเรียอยู่โมร็อกโกอยู่อะไรชาร์ดไนเจอร์อะไรก็ว่าไปอยู่ในอันดาลุสทีนี้โต๊ะครูก็ต้องมีหมวกหลายใบนะไม่ใช่ตำแหน่งนะก็คือมีเปลี่ยนระยะนี้เก่าแล้วเปลี่ยนหรือว่าอะไรต่างๆลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บหมวกไว้ปรากฏว่าในอันดาลุสเนี่ยบางเมืองที่มีลูกศิษย์ลูกหาอิหม่ามมาลิกอยู่เนี่ยพอฝนฟ้าแล้งจะไปละหมาดขอฝนก็แห่หมวกอิหม่ามมาลิกไปด้วยอันนี้เล่าเฉยๆนะไม่ต้องว่าต้องไปจัดอีเวนต์มันอีกไว้อาจารย์นั้นเล่านะไม่ใช่อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็เล่าโดยไม่ได้บอกว่าเราควรจะจัดอีเวนต์แบบนี้แต่เล่าให้ฟังว่ามีการทำแบบนี้แต่ว่าหมวกนี่มันไม่เหลืออยู่แล้วล่ะเพราะว่าสเปนอันดาลุสนั่นฝรั่งยึดไปหมด เอาไปเผาทิ้งหมดเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกัน เวลาบรรดาอิสราเอลออกรบแต่ละครั้งก็แบกตาบูตของเตารอดนี่ออกไปด้วยแล้วก็เป็นบารากัตพวกเขาจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนมาถึงสมัยหนึ่งที่พวกเขาทำสงครามกับพวกกาซาอัลกอซานี่อัลกอซาเข้าใจทีนี้ตกลงเวลานี้นะพวก PLO อ่ะพวก PLO เนี่ยกับพวกกาซาเนี่ยคนละกลุ่มนะกาซาเป็นฮามาสโอ้เป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์นะที่การเมืองและความขัดแย้งในอิสราเอลเวลานี้กับปาเลสไตน์เนี่ยพวกอีกกลุ่มนึงเป็นของ PLO เป็นของอะไรยัสเซอร์อาราฟัตเดิมอ่ะกับฮามาสนี่ไม่ใช่ไงและกลุ่มในตอนนี้ในปาเลสไตน์อ่ะที่ภายใต้การยึดครองนะกลุ่มที่ลำบากที่สุดห้ามยารักษาโรคเข้าไปห้ามอาหารเข้าไปห้ามอะไรเข้าไปเนี่ยนะไม่ใช่กลุ่ม PLO นะกลุ่มกาซาแล้วมันเรื่องแปลกนะ 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยประหนึ่งการล้างแค้นนี่ไม่จบเพราะพวกกาซานี่แหละปาเลสไตน์จากดินจากหมู่บ้านในกาซานี่แหละที่มาเอาหีบตาบูนเข้าไปคือเมื่อเห็นนี้จะเข้าใจว่าความขัดแย้งในโลกใบนี้บางทีไม่ธรรมดาทำไมเขาจึงทำลายแบกแดดทำไมทำลายแบกแดดเพราะว่าแบกแดดเนี่ยเป็นราชธานีของอับบาซียัดและสงครามครูเสดเกิดในสมัยอับบาซียัดเพราะแม้ว่าจะเป็นเวลาที่คอลิฟะทั้งหลายคอลิฟะในอับบาซียัดเนี่ยอ่อนแอก็ตามเพราะเป็นคอลิฟะแต่มีเจ้าแว่นแคว้นพวกมัมมารูพวกเซนจุกต่างเป็นเจ้าแว่นแคว้นและพวกนี้รบแทนแต่ทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับฝรั่งเศสเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับโปรตุเกสสเปนเนี่ยจะทำอะไรแต่ละครั้งก็ภายใต้อนุมัติของโป๊ปแห่งวาติกันเพราะพวกเซนจุกมัมมารูอะไรก็ตามเวลาต่างๆก็เวลาขึ้นคุตบ้านต่างๆเนี่ยแม้สายลับครูเสมานั่งฟังในละหมาดวันศุกร์ด้วยเนี่ยก็หลังจากศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วว่าคุรฟาอุรอชิดีนแล้วแล้วก็อัชรุมุบัชชิเราะบิลญันนะ10ท่านที่จะได้เข้าสวรรค์แล้วนะวะฮะซันวันฮุเซนแล้วชั้นซัยยิดุสชะบาบ
อาลินยันนะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไปทั้งหมดแล้วปั๊บไปยังคอลิฟาตุนาที่เป็นซิลลุลลอยตาลาเป็นร่มเงาอัลตาลาบนหน้าแผ่นดินคือคอลิฟาอับบาซียัดอัลอามีนอัลมะมูนฮารูนอัลราชีดผู้เป็นบิดาใครต่อใครเป็นต้นอันมุสตันซิรบิลลาห์มันมุสตะซิมบิลลาห์พวกครูเสดฟังเนี่ยแบกแดดเพราะฉะนั้นแบกแดดจึงถูกทำลายเห็นไหมลูกหลานของแบกแดดในตอนนี้ไม่ลำบากมากลำบากมาตั้งแต่ปิดล้อมซัดดัมฮุเซนมากี่สิบปีแล้วจะ30 ปีแล้ว20-30 ปีนี่เป็นต้นต้องเข้าใจหรือเคิร์ดเป็นลูกหลานสลาฮุดีนอายูบีท่านสุลต่านสลาฮุดีนอายูบีเป็นเคิร์ดและสุลต่านสลาฮุดีนอายูบีเนี่ยยิ่งดับเบิลเข้าไปใหญ่แต่พูดไปเดี๋ยวจะไปเข้าช่องทางไลน์ที่ก็ทะเลาะกันอยู่นะระหว่างอิหร่านเยเมนอะไรต่ออะไรเนี่ยทะเลาะอยู่เพราะว่าสลาฮุดีนอายูบีเนี่ยก่อนจะทำลายครูเสดแพ้สมัยท่านนะที่แพ้อย่างย่อยยับเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเลยเป็นแลนด์มาร์กว่าครูเสดแพ้ตอนไหนสลาฮุดีนอายูบีแต่ก่อนจะชนะครูเสดเนี่ยท่านรบกับบรรดาผู้ที่นับถืออิหม่าม12หรืออิหม่าม8ก็คือราชวงศ์ฟาติมีที่ปกครองอียิปต์ที่สร้างอัซฮัรชะรีฟเนี่ยนับถืออิหม่าม8ท่าน8แล้ว9 10 11 12ใช่มั้ยอีกนิกายหนึ่ง12แต่นิกายเนี่ยอิสมาอิลีเนี่ย8แล้วไปสู่โบราดาวูดีต้น8ปกครองเป็นคอลิฟะห์ปกครองอียิปต์ลิเบียตูนิเซียและเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยมากการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดอยู่ในกำมือของราชวงศ์ฟาติมีรวยมากแล้วก็ซาลาฮุดีนอายูบีเองก็เคยไปเรียนเคยศึกษาแต่เป็นนักเรียนในร้อยอะไรแบบนี้อยู่ที่ราชวงศ์ฟาติมีนี่แหละรับใช้นี่มาก่อนแต่ว่าเห็นว่าไม่เวิร์กอ่ะต้องเอาออกเพราะฉะนั้นเวลาซาลาฮุดีนอายูบีเข้ายึดกรุงไคโรเนี่ยอาณาจักรนี้ล่มลงแล้วก็ทุกป้อมปราการที่เหลือเนี่ยต้านทานไม่ทั้งบนเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ถูกซาลาฮุดีนตามยึดทั้งหมดก็คนเหล่านี้จึงเก็บข้าวของจากความบั่งคั่งร่ำรวยทองคำเหรียญทองเงินอะไรต่างๆเลยนะใส่หีบจะหนีไปทางไหนอ่ะแอฟริกาเหนือต้นก็เป็นเขตซาลาฮุดีนอายูบีเลยไปเป็นเขตของบรรดาคอลิฟะห์ในราชวงศ์มูรอบิตูนกับมูวาฮิดูนโมร็อกโกซึ่งปกครองอันดาลุสเช่นเดียวกันไม่ได้ไปไม่ได้จะทะลักมาทางอิหร่านก็ขับผ่านซาลาฮุดีนอายูบีไม่ได้จะเข้ามาในแอฟริกาเหนือก็จะแอฟริกากลางซาฮาราทำหากินอะไรไม่ได้แห้งแล้งค้าขายอะไรไม่ได้มันไม่มีอนาคตแต่ว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมกองเรือไงค้าขายจึงนำทรัพย์สินเหล่านี้ใส่เรือลงทะเลคลองสุเอตนะลงทะเลแดงลงมายังเยเมนเพราะฉะนั้นฐานหนึ่งของอิสมาอิลีดาวูดีโบราแปดอิหม่ามพวกนี้จึงอยู่ในเยเมนแต่ในเยเมนมีหลายนิกายไงมีไซดีมีนู่นมีนี่มีอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ก็คิดว่าโอ้ที่นี่ไม่เหมาะที่นี่ไม่เหมาะแล้วก็ดิสแล้วเข้าดูจากหะดีษแล้วว่าไฟจะปะทุขึ้นมาจากเยเมนก่อนวันกิยามะห์นี่ไฟปะทุนะวันสงครามในเยเมนไฟปะทุยังไงอ่ะปืนใหญ่ที่ยิงกันเป็นวันนึงเป็น100กระบอกอ่ะครับนี่คือไฟทะลุมาจากเยเมนนะไม่ใช่ว่าจะต้องมีบ่อลาวาอะไรทะลุขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็นบ่อวัลลอฮุอะลัมคือถ้ามีบ่อลาวาปะทุขึ้นมาสามเดือนข้างหน้าหรือ7 ปีข้างหน้าอาจารย์นั้นก็แปลตามนั้นแต่ตามใดที่ไม่มีบ่อลาวาทะลุขึ้นมาหรือแผ่นดินแยกในทะเลจนกระทั่งลาวาทะลักขึ้นมาซึ่งเป็นไปได้ตอนนี้ก็คือปืนใหญ่ที่ยิงเนี่ยแล้วก็บอกหรือว่าเครื่องยิงขีปนาวุธอะไรจรวดอะไรยิงที10 ลูกปุ้มปุ้มไฟปะทุขึ้นมาครับจากทางเยเมนเขาดูจากฮะดีษแล้วไงโอ้อยู่ไม่ได้ที่นี่ข้าก็จึงนี่จะเป็นพ่อค้าค้าขายไงก็จึงล่องเรือมายังอินเดียเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือฐานแต่เดิมฐานก็จึงอยู่ทั้งที่เยเมนและอินเดียแต่ในดาอีก็คืออย่างนี้อิหม่าม ถ้ามีอิหม่ามสืบมาเยอะไม่ใช่แค่12อิหม่ามสืบมาเยอะแต่เขาก็เข้าใจว่าคนซุนนีเนี่ยตาม
ตามไล่ฆ่าอิหม่ามตลอดตามวางยาอิหม่ามตลอดซึ่งผมก็นึกว่าสุนนีไม่เหนื่อยไงไม่รู้นะตามไล่ฆ่าตลอดแต่เขาคิดอย่างนั้นไงในความเข้าใจเขานะเขาบอกโอ้ถ้างั้นก็ถ้าตั้งอิหม่ามมาเท่าไหร่ก็ถูกสุนนีฆ่าหมดก็อย่างนี้ละกันเป็นดาอีคือผู้ปฏิบัติหน้าปฏิบัติราชการแทนปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เท่ากันทุกอย่างเซ็นทุกอย่างได้หมดแต่ไม่เป็นอิหม่ามอิหม่ามก็จะออกมาตอนสุดท้ายอิหม่ามซ่อนตัวอยู่ฉะนั้นตอนนี้ก็ทีนี้พอดาอีคนหนึ่งเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้ละดาอีท่านหนึ่งก็บอกอยู่ในเยเมนก็บอกว่าโอ้ในเยเมนนี่ไม่เหมาะแล้วก็ทั้งไปมาอินเดียกุจราตกับเยเมนขอประกาศให้ย้ายฐานบัญชาการไปยังกุจราตในอินเดียใช่นั้นในเยเมนก็ยังมีอยู่นะครับโอเคอ่ะทีนี้กลับไปคือกาซาโอเคเดี๋ยวจะไปนู่นไปออกเรื่องทัชมาฮาลเอากลับไปยังกาซาใหม่เพราะฉะนั้นเห็นนี่เองที่ว่าทำไมเวลานี้ที่มาก่อนว่าทำไมกาซาจึงที่เรียกเห็นไหมจำได้ไหม4ปีก่อนอะไรก่อนที่เรือตุรกีจะเอาอาหารเอายาไปให้พวกอิสราเอลบุกไปฆ่าตายทั้งเรือทั้งลำอ่ะฆ่ากันทั้งลำเพื่อให้พวกนี้เด็กและคนเจ็บคนป่วยอะไรบาดเจ็บไม่ได้รับการรักษาเรียกว่าคุณพยายามให้พวกเขาตกทุกข์ได้ยากมากที่สุดเพราะอะไรครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าความเครียดแค้นนั้นมาตั้งแต่ว่าพวกกาซานี่แหละปู่ย่าตาทวดกาซานี่แหละที่ไปยึดเอาหีบตาบูดหีบพระคัมภีร์เตารอดไปและเป็นการเปิดกุญแจเปิดประตูให้พวกเขาแพ้ตลอดกาลให้พวกเขาล่มสลายตลอดกาลเป็นไปได้นี่ครับคือชนะมาตลอดเพราะบารักัตหีบอยู่ตัวเองเพราะองค์รบครั้งหน้าไม่มีหีบนี่ก็เริ่มแพ้และแพ้มาตลอดจนกระทั่งบอกทั้งนั้นเราต้องมีกษัตริย์เรียกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ไม่เอาแล้วต้องครูรบนะเอากษัตริย์มารบก็กษัตริย์มายังไงล่ะเมื่อนั้นแหละกษัตริย์จะรบชนะแต่ยังไม่ได้หีบนี้พวกศัตรูกาซาซ่อนไว้มาลายก็จะไปยกเอามาคืนคนในกองทัพเป็นหมื่นคนเนี่ยเอามาคืนใครคนนั้นนะให้เลือกเป็นกษัตริย์สัญญาเ พราะในนั้นมีในหีบนั้นนอกจากมีเตาร้อนแล้วมีอย่างอื่นอีกหนึ่งอันที่สองก็คือตอนจะถัดจากเตารอดคือไม้เท้าของไซยนามูซาอะลัยฮิสสลามที่ใช้เลี้ยงแกะและเอาโยนลงไปตอนหน้าเอาวางไปตอนหน้าฟิรออูนและกลายเป็นงูด้วยมุอ์จิซาตและนอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าของไซยนามูซาอะลัยฮิสสลามอีกตอนเก็บไว้จนมาถึงสมัยหนึ่งพวกเขาทำสงครามกับชาวกาซาและชาวอัสกอลานเห็นไหมเรามีอิหม่ามอยู่คนหนึ่งอัสกาลานีไงอัลอัสกาลานีนี่ก็มาจากตำบลอัสกาลานและพวกเขาแพ้พวกปาเลสไตน์กาซาและอัสกาลานเนี่ยจึงยึดเอาหีบเตารอดไปเห็นไหมที่มาจำได้นะจะต้องสอบยังยืนยังจะมีการสอบอยู่นะยังไม่ได้ยกเลิกพวกอิสราเอลไม่มีฮาฟิซของคัมภีร์เตารอดดังนั้นเมื่อศัตรูเอาเตารอดไปพวกเขาจึงจดจำอะไรในเตารอดไม่ได้เลยคือจำเป็นอายะตรงๆไม่ได้แต่จำเรื่องก็ได้นี่ครับเขาจึงมาเล่าไงสำนวนในคัมภีร์ไบเบิลน่ะจึงเป็นสำนวนเล่าไงไม่เป็นสำนวนแบบอัลกุรอานซึ่งเมื่อก่อนเป็นสำนวนกุรอานแบบนี้สำนวนแบบนี้นะ ทีนี้กำลังเล่าให้ฟังว่าพอพวกเขาจำอะไรไม่ได้เนี่ยก็เขียนเตารอดมาจากความจำเนี่ยแล้วก็เตารอดเนี่ยถูกเผาถูกทำลายถูกยึดไปหลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวจะจำยังไงดูเห็นจริงๆได้เป็นแต่เรื่องราวนะเป็นหมดตัวอย่างแม้แต่มีนบีมาแล้วเนี่ยแล้วเตารอดนบีเหล่านี้ที่อย่างนี้ท่านนบีซักการียาอยู่ซอลลีฟินเมฮารอบเมื่อละหมาดอยู่ในเมฮารอบนำปวงชนอิสราเอลเขาเป็นแบบชั้นวรรณะคนอื่นเข้าไม่ได้เข้าในบัยตุลลอฮ์ข้างในไม่ได้เขาต้องเป็นละหมาดข้างในไปอ่านเตารอดข้างในคนข้างนอกที่ไม่ใช่ชั้นวรรณะตระกูลในบันทึกสิริ12ตระกูลละหมาดข้างนอกยืนในลานข้างนอกทั้งหมดเพราะตอนนี้เองเนี่ยมาลายกาจึงบอกไซยนาซักการียาว่าท่านจะได้บุตรชายชื่อยะฮยาและในช่วงที่ยะฮยาประสูติเกิดมาก็คนตามถัดมาก็คืออะไรครับไซยนาอีซาอะลัยฮิสสลามและก่อนหน้าไซนาอีซาคืออะไรพวกเขาขัดแย้งกันว่าใครจะเอาท่านหญิงมารยัมไปเลี้ยงคือหน้าสุเราที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเหมือนไบตุลลอห์
มีลานเหมือนกันแล้วมีระเบียงข้างนอกแต่ของเขาเป็นทั้งวังด้วยและที่อยู่ของอิหม่ามด้วยเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่แต่ตรงกลางของลานตะวาฟเนี่ยเป็นไบตุลลอห์ทรงเดียวกันแต่เนื่องจากว่าระบบของการอิบาดะห์ของเขาเนี่ยเป็นชั้นวรรณะสูงอุลามาบางคนจึงบอกว่าบรรดาตระกูลพราหมณ์เนี่ยเป็น1ใน12ตระกูลอิสราเอลไอ้ชั้นวรรณะเขาไม่แต่งงานกับใครไม่กินอะไรกับใครไงความที่ถือตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นไบตุลลอห์นี่ปั๊บคนที่เข้าไปได้คืออิหม่ามเท่านั้นและอิหม่ามฮะรอมอ่ะซึ่งอิหม่ามบางคนเป็นนบีบางคนไม่ได้เป็นนบีแต่ที่เขาคัดเลือกมาถึงเวรใครเข้าไปก็เข้าไปละหมาดข้างในเพราะนั้นเขาจึงทำทรงเดียวกับไบตุลลอห์แต่หลังเล็กออกมาแล้วก็เล็กออกมาเป็นเหมือนกับ3ดิพาร์ทเมนต์3อพาร์ทเมนต์3ห้องขึ้นมา3ยูนิตดิมูนใหญ่สุดเท่าอย่างแต่ใหญ่กว่าไบตุลลอห์แล้วก็มียูนิตที่2ยูนิตที่3จากเล็กกลางใหญ่เข้าไปข้างในลึกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าที่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเก็บเตารอนไว้คนอื่นเข้าไม่ได้เฉพาะนบีเท่านั้นที่รับอามานะของวันนั้นเข้าไปทีนี้การอ่านเตารอนเนี่ยเหมือนมุสลิมเราสมัยก่อนน่ะอ่านกุรอานน่ะแม้ว่าจะนั่งละหมาดแล้วเขาไม่เอานิ้วมือชี้อักษรกุรอานใช่ต้องมีไม้ชี้ไงอันนี้ในเตารอนเนี่ยห้ามใช้มือชี้เพราะฉะนั้นอิหม่ามทุกคนและก็รับบัยทุกคนที่จะอ่านเตารอดเนี่ยต้องมีปากกาเหล็กประจำตัวปากกาไม่ได้เขียนนะปากกาเหล็กไว้ชี้เตารอดดูเห็นนี่เองตอนที่จะเจ้านาตาตรัสว่ามูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าไม่ได้อยู่ในตอนที่พวกเขาพากันขัดแย้งกันว่าใครจะได้สิทธิ์ของมารยัมไปเลี้ยงอัตราจะบอกถ้าอย่างนั้นให้เสียงทายสิกุรอานขึ้นมาก็เอาปากกาของแต่ละคนเนี่ยโยนลงไปเนี่ยคือเบื้องหน้าในลานตะวาฟเนี่ยเบื้องหน้าของไบตุลลอห์ที่มี3ยูนิตเนี่ยยูนิตเล็กยูนิตกลางยูนิตใหญ่เนี่ยเบื้องหน้าเขาจะมี1ด้านขวามือหรือว่าด้านหน้าเนี่ยมีเตาเผากัมยานอิหม่ามก็ไปข้างในข้างนอกจะเผากัมยานเวลาเขาอ่านสดุดีเตารอดเนี่ยก็หึมไปหมดเนี่ยเผาเตากัมยานควันฟุ้งไปหมดเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีอ่างจะเป็นศิลาเป็นหินอ่อนเป็นทองเหลืองทองแดงทองคำอะไรก็ไม่รู้นะเกิดไม่ทันแต่ว่าเป็นอ่างน้ำอ่ะซึ่งคนก่อนจะเข้าไปก็จะวักน้ำอ่านละหมาดอิหม่ามก็จะเข้าไปข้างในเฉพาะให้อิหม่ามอ่านละหมาดจะเป็นอ่างขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนบอกว่าเอ้าถ้างั้นเอาปากกาเนี่ยโยนลงไปในอ่างน้ำตรงนี้ให้จินตนาการให้เห็นว่าเขาอยู่กันตรงไหนถ้าปากกาของใครลอยอยู่ไม่จมลงไปแล้วก็คนนั้นได้นางมารยัมไปเลี้ยงท่านหญิงมารยัมไปเลี้ยงทุกคนโยนลงไปจมหมดเลยปากกาเหล็กอะจมหมดแต่ปากกาของเซนาซากะรียาลอยอยู่ด้วยมูญิซาทุกคนก็พูดไม่ออกเนี่ยไม่พอใจแต่ว่าไม่พอเห็นไหมเพราะทีนี้ด้วยเหตุนี้เองนะซากะรียาแล้วก็ลูกชายยะฮยาแล้วก็หลานนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ย3คนเป็นนบีในเวลานั้นน่ะนะแต่คัมภีร์เตารอดที่อยู่ข้างในอะครับไม่ได้เป็นเตารอดฉบับเดิมแบบที่ไซนามูซารับรู้ไหมจึงต้องเข้าใจนะแล้วก็ทำไมนบีอีซาเข้าไปแก้ไขไม่ได้ก็เหมือนกับลักษณะกรรมการกลางอิสลามคนแล้วคนหนึ่งก็เป็นโต๊ะครูที่ไม่ได้มีหน้าที่อะไรไงไม่เห็นด้วยอย่างเดียวนะก็ออกคลิปไม่เห็นด้วยไปทำกิจกรรมนู่นทำอีเวนต์นี้ถูกไหมแต่คุณไม่ได้มีหน้าที่กับทำงานราชการไงถูกปะแต่คนที่ทำมีหน้าที่ทำงานราชการพวกมึงไม่ได้ไปสวดข้างในไงไม่ได้เข้าไปอ่านละหมาดข้างในคนที่มีหน้าที่ข้างในไปเขาห้ามยุ่งห้ามจับห้ามไม่ต้องวิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นเขาใส่เครื่องยศไงแต่งชุดอิหม่ามมีแผงข้างหน้าแผงเครื่องยศเต็มไปหมดแต่คนข้างนอกเป็นอะไรใส่ชุดเหมือนอย่างกับออก40วันข้างนอกใส่ชุดออก40วันข้างในโอ้โหกับไปงานพิธีเป็นต้นเห็นมั้ยก็คนละอย่างกันแล้วยิ่งพอมีโรมันปกครองเขาก็หนึ่งก็คือเขามีสำนักงานคณะกรรมการวักกัฟดูแลไบตุลลอห์อยู่คุณไม่ได้เป็นกรรมการอะไรเห็นมั้ยคุณพูดข้างนอกก็เหมือนกับเนี่ยต้องครูอิสระทั้งหลายที่พูดจัดอีเวนต์อะไรนี่มันได้ที่ไหนต่างๆนี่เป็นต้นไงแต่คนข้างในเขาทำงานกับราชการไงห้ามยุ่งห้ามเปลี่ยนห้ามต่างๆต้องคอยจ่ายที่มาว่าเอ๊ะทำไมล่ะเตารอดเหมือนแต่สมัยนู้นก่อนมูซามูซามาถึงนบีอีซานี่ก็ต้อง 2,000 ปีมั้งนะหรือ 4,000 หรือว่า 1,000 กว่าปีแล้วจะมีอีซาตามมาก็คงจะแก้เรียบร้อยแล้วสิไม่ครับคุณไปจับไปแตะต้องไม่ได้
มันมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาไซนาอีซาอะลัยฮิสสลามสอนอะไรเนี่ยเพื่อที่จะตัสฮีก็คือกลับดึงพวกเขากลับมายังดุลยภาพว่าไม่อะกีดะห์มันต้องอย่างนี้ศาสนามันต้องอย่างนี้พวกเขาจึงไม่พอใจไงพันดาเห็นมั้ยไปอ่านดูในไปอ่านดูในคัมภีร์ที่เขาแปลเป็นภาษาไทยอะว่าทำไมพวกเขาแล้วพวกเขาจะให้ FC มาถามอาจารย์เจ้าข้าแต่เขาจะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเหมือนกันในลายกลุ่มซุนนีชีอะห์เราจะส่งคนลงไปทะเลาะกันแต่หัวหน้าของแต่ละฝ่ายแอบอ่านอยู่เอางี้นะแอบอ่านอยู่แต่ไม่ลงมาแล้วก็จะส่งกองทัพหน้าลงมาประหัตประหารฟันกันใช่ไหมพอใครเพียงพำทางเศรษฐาธิการก็คิดจะเอายังไงดีแล้วก็เอาใหม่ก็จะส่งมาใหม่นี่เป็นต้นคล้ายๆกันนี่เป็นต้นต่อไป โอ้สงสัยเรื่องนบีดาวูดนี่ต้อง4ต่อภาค3ภาค4มั้งนะอาจารย์ก็สรุปแล้วก็แอบเปลี่ยนตารอดเหรอโอ้นี่เป็นนักเรียนใช้ได้โอเคเขาไม่ต้องแอบเลยเพราะจำอะไรไม่ได้จ้าเห็นไหมเขาไม่เคยท่องไงอย่างเรายังท่องได้ใช่ไหมเมียนหูเนี่ยมาเช้านึงเรียนใช่ไหมยังท่องซูเราะห์ต่างๆใช่ไหมฟาติฮะห์ซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์ยาวบ้างเขาไม่มีใครท่องเนื่องจากว่าประการหนึ่งก็คือมันก็ยัสซัรนัลกุรอานเราได้ทำให้กุรอานง่ายผมคิดว่าสำนวนของเตารอดเนี่ยยากด้วยไงเป็นถ้อยคำที่ยากนึงอ่ะโอ้จะฟังก็มันสูงส่งอะไรต่างๆก็มีบางเล่มเช่นซะบูรนบีดาวูดนี่แหละที่เป็นประหนึ่งลำนำบทเพลงไพเราะประหนึ่งนกขับขานกลางทุ่งแต่ก็เป็นข้อเตือนใจอะไรบางอย่างไม่ได้รวมอย่างกับละเอียดอย่างเตารอดไงซึ่งมีทั้งธรรมบัญญัติเห็นไหมมีชะรีอะห์นี่เป็นต้นอ่ะต่อไป และในสงครามที่พวกเขาสูญเสียเตารอดไปนี้กษัตริย์อิสราเอลที่นำทัพก็ถูกสังหารไปด้วยทำให้บรรดาอิสราเอลแตกพ่ายเสียขวัญจึงเป็นที่หมายว่ากษัตริย์คนต่อไปที่เจ้าจะเลือกอ่ะคือคนที่มาลาอิกะห์เอาหีบตาบูตมาคืนนะบรรดาอิสราเอลตกอยู่ในภาวะระส่ำระสายอยู่ระยะหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาจึงทรงคัดสรรให้ชัมมาวีลเป็นนบีของบนีอิสราเอลเอาละสัมละสายไปหมดอัลลอฮ์จึงทรงแต่งตั้งพวกเขาคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนบีชื่อว่านบีชัมมาวีลอะลัยฮิสสลามและภาษาฝรั่งและภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาไทยในหนังสือของชาวคริสต์เรียกว่านบีซามูเอลชัมมาวีลซามูเอลว่ากอลัลลอฮุตะอาลาอ๋อไม่ใช่ในเรื่องเรานี้กิงกล่าวไว้ว่าฮัตตาฮัยยะอัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาละฮุมกุลามันยะกูลุละฮูชัมมาวีลพอพวกเขาเสียขวัญเนี่ยอัลลอฮ์ก็โอ้ไม่ธรรมดาแบบนี่คือกลุ่มมุสลิมกลุ่มเดียวมุสลิมูนที่ชัดเจนนะแล้ววะฮุมอับนาอุยะกูบวะยะอับนาอุลอิสฮากะวะอับนาอิบรอฮีมพวกเขาเป็นลูกหลานยะกูบพวกเขาเป็นลูกหลานอิสมาอีลลูกหลานอิสฮากะแล้วพวกเขาพากันเสียขวัญเช่นนี้เขาเป็นคนกลุ่มที่มีเตาฮีดชัดเจนที่สุดอัลตลาในความกรุณาที่คุณต่อยะฮูดเนี่ยจึงทรงเลือกสรรคนหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมาเขามีชื่อว่าชัมมาวีนนาชาอาฟีฮิมวะตะวัลลาฮุลลอฮุตะบารกวะตะอาลาบิอินายะติฮีวันบัตตัฮุนบาตันฮัสนาและให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เคร่งครัดศาสนาเรียกว่ามีแววจะเป็นนบีต่อไปซุมมะยะอะละฮุลลอฮูนบียันวะเอาฮาอิไลฮิวะบะอะซะฮูอิลาบะนีอิสราเอลจากนั้นหมายความว่าก็คงจะแบบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหละอยู่ในป่าต้นมะกอกอยู่ข้างลำธารแม่น้ำจอร์แดนนะโขดหินและต้นมะกอกทำอิบาดะห์นะอ่านพระคัมภีร์เท่าที่จะรู้ตอนนั้นน่ะอาจารย์จึงทรงประทานวะฮีลงมาและบอกว่าเมื่อได้วะฮีแล้วจงกลับไปยังบนีอิสราเอลทีนี้เวลาเดินกลับไปยังบนีอิสราเอลเนี่ยโอ้โหคราวนี้ภาพลักษณ์คนละอย่างไอ้ตอนไปตอนแรกก็คือเป็นคนทำอิบาดะห์แต่เวลากลับมาเนี่ยกลับมาอย่างสง่าผ่าเผย
ด้วยความมั่นใจไงยาอยู่ฮันนัสอิตตะกุลลอคนบอกโอ้หายไป3วันหายไปเดือนนึงกลับมาโอ้มาชาอัลลอฮ์ตอนเหมือนกันเนี่ยคนในมุกเกมเราไงก็มันเป็นเด็กแว้นอยู่ไงแว้นไปแว้นมาจะไปออก40วันพอกลับมาบ้านเราพี่น้องทั้งหลายเราโอ้บริพยานได้นะฮะเห็นไหมแล้วแว้นอยู่ตลอดเลยแต่ตอนนี้กลับมาก็ประมาณนั้นนะแต่นี่คือได้รับออโทริตี้จริงๆโอเควะอัมมะรอฮุลลอฮุบิดดะอวาอิลาดีนิฮิอันอิสลามวะตอฮีดิฮิตะอาลาวะตารกะอิบาดะติลอัสนามและหนึ่งในเมสเซจก็คือสารที่ให้กลับมาเร่งรีบหรือจะต้องที่ต้องอิสลามบันิอิสราอินตอนนั้นก็คือ1ให้เรียกกลับมาในศาสนาอิสลามหมายความว่าไงบางคนก็เริ่มไปบูชาเทพเจ้าของอมาลิกอเทพเจ้าอัสซีเรียนเทพเจ้าอียิปต์อะไรบ้างบอกเห็นไหมที่เราแพ้กันตลอดนี่เพราะอะไรมันจะกลับมาเป็นอิสลามตามเดิมว่าเตาฮีดดีฮีก็คือเลิกชริกทั้งหมดให้มาเตาฮีดต่อละตาลาแล้วก็ทำไมที่มีอัสนามคือรูปเคารพอยู่ทิ้งเสียโอ้ผมไปบรรยายให้นักศึกษาไทยที่อินโดนีเซียยกยาเนี่ยแบบว่ารูปเคารพที่มีอยู่ทิ้งเสียเพราะที่นั่นเขาไม่ค่อยเข้มงวดเนี่ยตอนก่อนหน้านู้นเนี่ยตอนยังไม่ได้เกษียณจากมหิดลเนี่ยก็เขาชอบเรื่องอาเซียนวิชาที่ผมสอนเป็นวิชาวัฒนธรรมเปรียบเทียบถ้าว่าอ้าวไปเรียนวัฒนธรรมจริงๆเลยเดือนนึงนักศึกษาลงทะเบียนใครจะไปเวียดนามใครจะไปฟิลิปปินส์ใครจะไปกัมพูชาใครจะไปอินโดนีเซียแล้วเขาก็เห็นว่าถ้าอาจารย์นั้นพาไปเวียดนามอาจารย์นั้นคงจะอดมากกว่าอิ่มนะเอาไปอินโดแล้วกันก็ให้พาไปอินโดก็ไปเรียนที่ยอกยาผมก็เป็นอาจารย์พาไปปรากฏว่าผมก็ถามฝ่ายอินโดเหมือนกับที่เข้ามาเทคแคร์เหมือนบัดดี้อะไรต่างผมก็ดูเลยลงอาหารมาก็จะมีสระน้ำก่อนเข้าตึกคณะต่างๆจัดก็มีรูปพระพิฆเนศตั้งอยู่ในสระน้ำเพราะว่าที่นู่นเขาดินแดนเดิมเขามีไงมีขุดจากโบราณสถานเลยเยอะ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 พอแล้วก็จะมีภาควิชาสาขาโบราณคดีอะไรเงี้ยในคณะศิลปศาสตร์เนี่ยสาขาโบราณคดีก็ที่เต็มหมดแล้วไงเอามากองเต็มหมดก็เอามาประดับในสระน้ำเลยเขาบอกดร.ทัศน์รู้ไหมเนี่ยเด็กของเราเนี่ยซึ่งเด็กที่นั่นน่ะก็เรียกว่า 88% นะหรือว่ามากกว่านั้นน่ะก็เด็กมุสลิมจบจากปนด็อกประสันเตรนปนด็อกแต่ปนด็อกต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเด็กๆจะถือว่าเนี่ยที่นี่เป็นเคล็ดนะของมหาลัยเราก่อนเข้าสอบเนี่ยเด็กๆจะมายืนแล้วก็ยิ้มให้พระพิฆเนศถ้ายิ้มให้พระพิฆเนศแล้วก็จะเข้าห้องสอบแล้วโชคดีผมบอกลาอิลาฮิลลอฮ์ตอนนั้นเวลาไปเที่ยวต่างๆอยู่ต่อมาอีกหลายวันผมนั่งดาวะตลอดเลยไม่งี้นั่งคุยตลอดไม่ได้เลยต้องให้เขาพยายามให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนี่เป็นต้นเสร็จแล้วเวลาไปดูเจดีย์บรามนันคือพรามอนันตะพรามจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนสมัยก่อนพรามนันก็ใหญ่เป็นน้องๆนครวัดนครธมใหญ่เลยนะก็จะมีสัตว์พระปรางหนึ่งของพระศิวะพระปรางหนึ่งของพระวิษณุพระปรางหนึ่งพระพรหมของโบราณนะก่อนจะเป็นอิสลามกันแต่มุสลิมที่มาเที่ยวจากในอินโดนีเซียเนี่ยก็บอกกันต่อๆว่าถ้าไปที่นั่นแล้วนะตรงพระปรางกลางเนี่ยจะมีชีวะมหากรูพระศิวะผู้เป็นบรมครูนะมันต้นบรมศิลปศาสตร์พวกนี้ก็ถ้าใครเขาจะอยู่ในพระปรางเนี่ยปานครับปีนขึ้นไปเหมือนกับพระเจดีย์วัดอรุณน่ะตรงใหญ่เลยปีนขึ้นไปข้างบนก็ที่มีเข้าสถิตอยู่นะถ้าเอามือเป็นรูปอ่ะรูปที่พุงเข้าอ่ะแล้วก็จะรวยมีตังค์มุสลิมอินโดก็ดันโดนปีนขึ้นไปเป็นรูปกันใหญ่เลยแต่บางคนก็มีบางคนมันจะได้นั้นน่ะเอางี้ก็รูปบิสมิลลาห์สิบิสมิลลาห์สบายใจมันจะได้เหรอมันจะได้แล้วเรียนกับบอบอกว่ามันไม่ได้นะนี่ก็บิสมิลลาห์ไงยาอัลลอฮ์ยามุฮัมมัดบิสมิลลาห์อะไรแบบนี้นะทีนี้ไกด์เนี่ยเขาก็รู้ว่าผมเป็นมุสลิมใช่ไหมเราก็คุยกันไงไกด์เขาก็ยืนบอกว่าผมก็บอกอ๋อรอถ้ามันคุณไม่ห้ามล่ะ
เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นไกด์ใหม่ๆผมจบไกด์ใหม่ๆเนี่ยผมนี่เป็นไกด์มา30ปีแล้วโอ้20ปีแรกเนี่ยผมรูปทุกครั้งเลยเวลาผมมาเนี่ยพอให้ทัวร์เที่ยวเสร็จผมก็ต้องรูปทุกครั้งแต่ผมรูปกี่ครั้งเนี่ยตังค์ในกระเป๋าผมไม่งอกมาสักทีผมก็เลยมียาเก่นว่าไม่ต้องไปรูปแล้วรูปเท่าไหร่ตังค์มันก็ไม่งอกมาในกระเป๋าอย่างเป็นต้นนี่คือศาสนาเห็นมั้ยแล้วก็วังสุลต่านน่ะวังสุลต่านประตูเข้าวังก็มีฮู้อ่ะฮู้แบบยักษ์คาบดาบอะไรอย่างเงี้ยถือห่วงจุ้ยไงเวลาประตูเข้าไปเนี่ยเขาจะมีกำแพงปูนกั้นไว้เพื่อไม่ให้ความชั่วเนี่ยทะลักง่ายประตูใหญ่ใช่ไหมก็จะมีกำแพงกั้นไว้พอเราเข้าไปปั๊บก็ต้องเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายตรงประตูที่ทะลักเป็นกำแพงเนี่ยก็จะมียักษ์เป็นหูอ่ะแยกเขี้ยวอย่าเข้ามานะอะไรแบบนี้เยอะๆเอาละประมาณนี้ก่อนนี่ก็คืออัสนามือรูปเคารพซึ่งอิสบันิอิสราเอลก็แบบนี้แหละก็คือยังอัลลอฮฺตาลาอยู่ยังละหมาดยังอ่านเตารอตอะไรอยู่แต่ว่าก็มีรูปของมันเป็นสิริมงคลไงรูปของพวกอามาลิกพวกกาซาพวกอัสซีเรียนพวกอียิปต์อย่างนี้เป็นต้นดูเห็นนี้เองหน้าที่ของนบีชามูวีนหรือว่าซามูเอลก็คือว่าอามารุฮุมบิดดาวาอิลันดีอิสลามกลับมาเป็นศาสนาอิสลามเตาฮีดตอรอตลาแล้วก็ตัรกุลอิบาดอัสนามเลิกเสียสิริมงคลไปยิ้มให้เทวรูปอะไรแบบนี้ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องสบตาก็ได้อะไรเป็นต้นนะแต่เมื่อท่านเรียกร้องประชาชาติไปสู่อัลตาลาพวกเขาก็เรียกร้องตอบบ้างมีเงื่อนไขโอ้มีเงื่อนไขนี่ต่อรองแบบนักการเมืองเลยพนบีบอกใช่ไหมไอ้นี่เตาฮีดสิอย่างนี้สิอิสลามนี่มันอะไรนะนี่เอารูปเคารพเอาออกไปพวกเขาบอกมั่งตอนระบุมินฮูไอยูกีมูอะเลฮิมมาลิกันอยู่กอติลูบอกว่าไม่ได้ท่านต้องหานบีมาไอ้ท่านต้องหากษัตริย์มาที่เราแพ้มาตลอดเนี่ยเราไม่มีกษัตริย์คุณต้องรู้เอาละเราจะยอมเป็นมุสลิมอย่างเดิมเราจะยอมเอารูปอะไรที่ประดับนี่ออกนะที่เป็นประดับมงคลเนี่ยนะเฉพาะมงคลเอาไว้เพื่อให้รวยนั่นเองเอาออกนะแต่ว่าท่านต้องยอมหากษัตริย์มาให้เราอยู่กอติลูนะมาอาฮูอาดาซึ่งจะให้เขาเนี่ยนำทัพสู้รบกันต่อไปนบีชามาวีนจึงได้กล่าวว่าฮัลอาไซตุมอิงกุติบาอะไรกุมุลกิตาลุอัลลาตุกอติลูเดี๋ยวอัลตาลาลงอัลกุรอานอัลตาลาลงหุกกลมมาแล้วให้เจ้าออกไปญิฮาดและยังเจ้ายังจะดื้อดึงเพิกเฉยเหรอทำไมญิฮาดโดยไม่ต้องมีกษัตริย์นำทัพไม่ได้เหรอเห็นไหมสงครามบาดาลไม่ต้องเดี๋ยวแต่งตั้งกษัตริย์ก่อนกษัตริย์มาดินาก่อนไม่ต้องเห็นไหมสงครามคอยบัตตบูกไม่ต้องเห็นไหมกอลูพวกเขาจึงตอบนบีว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนยิรยีมกอลูว่ามาลันาอัลลานุกอติลูฟีซะบีลิลลาวะกอดอุคริจนามินดิยารินาวะอับนาอินาอัลลอฮ์อาจารย์นบีอัลลอฮ์ท่านนบีทำไมเราจะไม่รบญิฮาดเราพร้อมอยู่แล้วจะไม่ให้เรายีฮาดยังเราต้องยีฮาดเพราะว่าอันนี้บรรดาเด็กกาเฟสที่มาจากกาซามาจากอัสกอลานมาจากอัสซีเรียนอะไรเนี่ยก็มาเผาบ้านเผาเมืองเรานะเอาเราออกจากบ้านเอาลูกหลานเราไปกระทำย่ำยีเราต้องยีฮาดอยู่แล้วแต่เราจะต้องออกรบกับผู้เป็นกษัตริย์เรารบมากี่ร้อยปีแล้วล่ะกับโต๊ะครูน่ะเวิร์กไหมอ่ะไม่เวิร์กเลยแกบรรยายอย่างเดียวหยุดไม่ได้เลยละหมาดที่ไรแกก็บายานแล้วก็นานเหนื่อยจะออกไปกินชาแล้วก็ได้บายานตลอดไม่เอาแล้วเอาผู้นำเป็นกษัตริย์เนี่ยขอเป็นไอ้ผู้นำเป็นต้องครูเนี่ยขอเป็นกษัตริย์บ้างนี่เป็นต้นแต่พออัลตาลาลงฮุกกลมให้ออกญิฮาดนี่ไงฟะลัมมาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมฟะลัมมากุติบะอะลัยฮิมุลกิตาลุตะวัลเลาอิลลากอลีลาคน 80,000 คนในกองทัพคือกองทัพนี้ก็คือทำอิบาดะห์มาอะไรมั่งต่างๆจะไปรบมั่งแต่ยังไม่มีฮุกกลมญิฮาดลงมาคือตับใดนะนี่นึกกลับไปยังเข้าชะรีอะห์ญิฮาดแล้วญิฮาดยังไงแม้ว่าจะรับการซอเลมแต่จะญิฮาดยังไงการญิฮาดนั้นต้องมีออโทริตี้คือไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นฆาตกรรมไงถูกไหมเหมือนกับทหารน่ะทหารถ้าไม่ได้คำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยยิงไม่ได้ครับยิงไปเป็นความผิดส่วนตัวนะไม่ได้ครับต้องมีคำสั่งผู้บังคับบัญชาเขาไม่เห็นนี่เวลาสงครามโลกที่สองเนี่ยเขาจึงเอาเฉพาะผู้บังคับบัญชานาซีเยอรมันไปแขวนคอไง
ในร้อยในสิบอะไรในพันอะไรมันเขาไม่โดนไงเพราะว่าตามบังคับบัญชาด้วยนี้ญิฮาดที่คุณไปญิฮาดไปฆ่าคนทั่วโลกอ่ะทั่วโลกไม่ใช่เยอะแต่ก็เป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยน่ะใครสมมุติตัวอย่างไม่รู้ใครทำสมมุติตัวอย่างระเบิดที่ศรีลังกาเนี่ยคุณใครสั่งคุณนะใครออกคำสั่งมันต้องคำสั่งต้องยอมมาจากผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาต้องมีออทอริตี้นี่ไงนี่คือปัญหาของการญิฮาดเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเป็นฟาซาดฟินอัรเป็นการขอความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี่เป็นต้นอ่ะ ต้องเรียนคือต้องมีอันดับบุญญิฮาดนี่คือปัญหาหนึ่งกับแวะตรงนี้ว่าอันดับบุญญิฮาดอันดับสังคมมุสลิมไม่ได้เรียนอันดับบุญญิฮาดเราเผชิญเราเจอซอเลมแน่นอนเราเจอซอเลมในเชชเนียเจอในอุยกูเจอในโรฮิงญาเราเจอแต่ว่าอันดับการญิฮาดต้องเรียนเป็นระบบประการต่อไปก็คือ อย่างเช่นเราบอกว่าISIS เนี่ยเป็นคอวาริจแต่เนี่ยจะไปทะเลาะคนอื่นเขาอีกแต่ถามว่าคอวาริจเนี่ยหมดไปตั้งพันปีแล้วครับถูกไหมและลักษณะคอวาริจใช่คือต้องมองให้รู้ว่าต้องไปดูกันว่าผมสิ่งที่คนเราไม่ได้คิดเนี่ยคือไปมองแค่ ISIS สมมติตัวอย่างนะไม่รู้จริงหรือเท็จเผาคนทั้งเป็นยิงคนทั้งเป็นสดๆร้อนๆเอามานั่งเรียนแล้วก็ยิงสมมติตัวอย่างนะนี่คือคอวาริจเพราะคอวาริจโหดร้ายแล้วไม่ได้ดูว่าไอซิสละหมาดแบบไหนไอซิสละหมาดแบบกลุ่มอะไรถูกไหมเราต้องดูที่ชัดนะเขาละหมาดแบบไหนเขากอดอกสูงกอดอกต่ำแล้วก็อามีนดังเขาบิสมิลลาห์ดังถูกไหมเขารูปหน้าหลังละหมาดหรือเปล่าแล้วคอวาริสละหมาดยังไงคุณต้องไปดูด้วยคอวาริสละหมาดแล้วก็ไอซิสเป็นคอวาริสเนี่ยไอซิสละหมาดเหมือนคอวาริสป่ะไปดูได้เลยว่าทุกวันนี้คอวาริสกลุ่มเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่อื่นก็มีแต่ว่าเล็กๆๆๆนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆคอวาริสที่เหลืออยู่เป็นหลักใหญ่คือโอมานอยู่ในนิกายอิบาดีโอ้โหโอมานนี่เขาสงบสุขครับไม่เห็นโหดร้ายอะไรเลยโอมานน่ะแล้วผมไปโอมานผมก็ถามบัดดี้ที่มันต้อนรับอ่ะถ้าไปวันศุกร์อ่ะทำไมคุณอาซานคุณเป็นนิกายอะไรเหรอผมถามเขาเพราะเองแบบชีอะห์ก็ไม่ใช่อาซานแบบนี้ให้ทำเป็นคุณอาซานแบบนี้ล่ะเขาบอกอ๋อเราเป็นอิบาดีโอเคเป็นคอวาริจคืออิหม่ามของเขาอ่ะอันอิบาดะห์เนี่ยบอกว่าต่อไปนี้เรารบกับซุนนีแล้วก็ชีอะห์มาตลอดเป็นร้อยๆปีต่อไปนี้ไอ้สภาวะเดิมหมดแล้วเมื่อหมดสภาวะเดิมขอให้เราอยู่ร่วมกับซุนนีและชีอะห์โดยสันติเลิกรบตกลงคอวาริจใจดีไปแล้วคอวาริจกลายเป็นคนใจบุญไปแล้วแล้วตกลงไอซิสมาจากไหนถูกไหมคุณต้องเป็นลูกศิษย์คุณต้องได้รับถ้าเป็นตริกัตคุณต้องได้รับสนัดมาได้รับสายมาคุณไปรับตอนไหนอ่ะแล้วคุณอาซานเนี่ยเวลาไอซิสละหมาดเนี่ยเขาอาซานเหมือนคอวาริจหรือเปล่าคือบางทีเราพูดอะไรอ่ะเรามองเป็นเฉพาะแค่โหดร้ายถ้าโหดร้ายเนี่ยจีนที่ฆ่าหันศพก็เป็นคอวาริจด้วยสิเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทะเลาะกับคนอื่นผมไม่เกี่ยวนะผมแค่เล่าให้เฉยๆแล้วก็ขอจบณตอนนี้ในเรื่องไซดินานบีดาวูดอะลัยฮิสลามในตอนที่2และอินชาอัลเลาะห์เป็นตอนที่3ในคราวหน้าเดือนหน้าจะต้องหาวันนะเดือนไหนธันวาคมอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาห้ามขาดเรียนนะพวกเราแต่อาจารย์ไม่แน่อาจารย์ไม่แน่อ๋อโอเคพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวผอ.ได้ยินนะครับแล้วก็เดือนหน้าอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์บนเขาเย็ดเที่ยงมีงาน21ธันวาคมนะท่านใดสะดวกก็ไปเที่ยวงานกลางวันนะจัดครับอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์